ดาราศาสตร์ถือเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดอย่างที่ญี่ปุ่นก็เริ่มสร้างหอดูดาวมาตั้งแต่ปลายยุคเอโดะนะครับหรือเกือบ200ปีมาแล้วจากนั้นการศึกษาดวงดาวก็พัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงการก่อตั้งหอดูดาวแห่งชาติหรือ National Astronomical Observatory of Japan ที่เขตมิตากะในกรุงโตเกียวทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยก็พาเยาวชนไทยไปทัศนศึกษาดูดาวที่นั่นนะครับรวมถึงอุปกรณ์การใช้งานที่เก่าแก่ซึ่งโอกาสนี้คุณมนุชาเจอมูลผู้สื่อข่าวของเราร่วมเดินทางไปด้วยมีรายงานครับหอดูดาวแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นหรือ National Astronomical Observatory of Japan เรียกสั้นๆว่า NAOJ สำนักงานใหญ่อยู่ในเขตมิตากะกรุงโตเกียวซึ่งภายในอาณาบริเวณได้สร้างหอดูดาวไว้หลายหลังเยาวชนไทยและญี่ปุ่นได้ดูดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์แบบชัดๆผ่านการส่องกล้องโทรทัศน์ภายในหอดูดาวบางส่วนก็หัดใช้กล้องโทรทัศน์ที่สนามกลางแจ้งและหลายรายก็แงนมองท้องฟ้าดูดาวซิริอุสส่องสว่างด้วยตาเปล่าเนื่องจากฟ้าใสไร้เมฆหรือมลภาวะบดบังส่วนหอดูดาวที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในสำนักงานใหญ่ NAOJ คืออาคารหลังนี้ก่อสร้างในปี2464ยังคงใช้การได้จนถึงปัจจุบันด้านในติดตั้งกล้องโทรทัศน์เส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังว่านักดาราศาสตร์ชาวญี่ปุ่นส่องกล้องโทรทัศน์นี้เฝ้าศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์หรือซันสปอตตั้งแต่ปี2482ต่อเนื่องยาวนาน60ปีพบว่าจุดบนดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและในปัจจุบันทาง NAOJ เปิดให้ประชาชนเข้าชมจุดบนดวงอาทิตย์ช่วงเวลากลางวันด้วยการฉายภาพดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทัศน์ลงบนฉากรับภาพสีขาวอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการเข้าชมทาง NOJ พาทีมข่าวสามมิติมาดูดาวเหนือเมืองมิตากะค่ะแต่ว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะคะเนื่องจากข้างหลังม่านคือห้องท้องฟ้าจำลองระบบสี่มิติค่ะทีมงานท้องฟ้าจำลองสี่มิติใช้เวลาบรรยายนาน30นาทีพาเราท่องท้องฟ้าเหนือญี่ปุ่นขยายใหญ่ขึ้นไปถึงระบบสุริยะจักรวาลและระบบกาแล็กซี่อื่นๆอย่างวงแหวนดาวเสาร์หรือ Saturn เหมือนพาเราแทรกเข้าไปดูลึกถึงโครงสร้างวงแหวนของเขาอย่างเมื่อกี้ที่เขาฉายให้ดูในห้องฉายดาวนั้นไม่ใช่แค่ดาวธรรมดานะฮะเป็นข้อมูลที่เกิดจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณออกมาจากข้อมูลจริงๆนะฮะว่าในเอกภพเนี่ยมีกาแล็กซี่จำนวนนับพันล้านกาแล็กซี่รวมทั้งเมื่อกี้ที่เราเห็นวงแหวนดาวเสาร์สวยงามนั้นนะฮะเกิดจากการคำนวณจริงๆเลยด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ว่าน้ำแข็งต่างๆที่เมื่อได้รับแรงไทดัลจากดาวเสาร์เนี่ยจะอยู่น่าจะเรียงตัวกันอยู่ยังไงนะหรือว่ามีโครงสร้างยังไงอยู่รอบๆดาวเสาร์ครับปัจจุบัน NAOJ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยาการต่างๆกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยในอดีตที่ตั้งตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ตั้งที่ดีนะครับแต่เขาก็พยายามเริ่มต้นตรงนี้ก่อนปัจจุบันเขาก็ตั้งหอดูดาวใหญ่ๆของเขาอยู่ที่ดีที่สุดในโลกนะอย่างเช่นที่เกาะฮาวายนะฮะแล้วก็ที่ชิลีครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นห้องปฏิบัติการแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยที่ส่งไปที่หอดูดาวต่างๆที่ใช้ในโลกครับรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 30,000 กว่าล้านบาทต่อปีให้ NAOJ ใช้ในการบริหารจัดการหอดูดาวในความรับผิดชอบที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลกมนุชาเจอมูลข่าว3มิติรายงานจากเขตมิตากะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น